คลิปนี้แบบสาระมากอะทุกคนตลกมอยมากเพราะว่าบอกเลยว่าเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะลิลลี่กลับมาเพราะว่าการทำรีวิวคือแบบช่วงนี้ห่างหายจากการทำรีวิวมาเป็นเวลาเนิ่นนานอย่างรุนแรงมากเลยนะคะเราก็เลยจะกลับมาทำเป็นแบบเมามอยพูดคุยชิดแชทเกี่ยวกับโปรดักที่ลิลลี่ใช้ในช่วงนี้นะคะซึ่งหัวข้อประจำวันนี้นะคะก็จะเป็น5ไอเทมรักษาสิวนะคะที่แบบราคาเบาๆราคาใกล้ชิดนักศึกษาอะไรอย่างนี้น้องๆที่แบบกำลังเรียนอยู่สามารถเก็บตังค์ซื้อได้ในราคาสบายกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยฝุ่นมลภาวะมันเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะคะก็อาจจะทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นสิวอักเสบหรือว่าสิวอุดตันได้เป็นจำนวนมากซึ่งลิลลี่ได้ผ่านการเป็นสมรภูมิสิวมาช่วงหนึ่งที่แบบอลังการมากๆแล้วซึ่ง5ไอเทมนี้ก็เป็น5ไอเทมที่ลิลลี่ใช้อยู่จริงๆนะคะแล้วก็ใช้อยู่ประจำในการรักษาสิวของลิลลี่นะคะจนหน้ากลับมาแบบสวยใสเด้งฟุ้งฟิ้งกุ้งมุ้งมิงกินกล่องแก้วแบบนี้นะคะก็5ไอเทมนั้นจะมีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะอันแรกนะคะเป็นอันนี้เลยอันนี้นะคะเป็นวิชHazel Aloe Vera Formula นะคะของ Trayer ซึ่งอันนี้เนี่ยลิลลี่ใช้เป็นสูตร Rose Petal ค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นโทนเนอร์นะคะที่ได้รับการป้ายยามาจากพี่วาเลนไทน์ทีซึ่งใครป้ายยาพี่วาเลนไทน์มาอีกทีก็ไม่รู้คืออาจจะป้ายกันไปป้ายกันมาซึ่งอันนี้เนี่ยลิลลี่ซื้อเองนะคะซื้อที่ร้าน All About You นะคะตรง Central World อันนี้เนี่ยลิลลี่ซื้อตอนเขาจัดโปรโมชั่นหรือประมาณ500กว่าบาทด้วยนะคะจากราคา900กว่าบาทจริงๆอันนี้มัลตี้ก็น่าจะมีขายนะคะเห็นมีแบบขายอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นโทนเนอร์ที่ราคาเบาๆแล้วก็ให้ขนาดคุ้มมากๆมีหลายสูตรให้เลือกนะคะเขาจะมีสูตรแบบไม่มีกลิ่นนะคะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็สูตรพวกลาเวนเดอร์คิวคัมเบอร์ต่างๆแต่ว่าลิลลี่เป็นคนที่ชอบกุหลาบนะคะก็เลยเลือกอันนี้มาวิธีการใช้อันนี้นะคะก็คือใช้กับสำลีในการที่จะเช็ดหน้านะอันนี้ก็คือลิลลี่ใช้เป็นขั้นตอนแรกหลังล้างหน้าเลยนะคะก่อนลงสกินแคร์ทั้งหมดอันนี้เนี่ยคือตอนแรกใช้ไปก็ยังไม่ค่อยเห็นผลใดๆเท่าไหร่แต่ว่าพอใช้ติดต่อกันมาประมาณ2อาทิตย์รู้สึกว่าการขึ้นอัตราการขึ้นของสิวอุดตันต่างๆบนหน้าลิลลี่มันน้อยลงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใช้แล้วแบบอ่อนโยนต่อผิวดีแล้วก็ไม่เกิดอาการแพ้ด้วยราคาก็น่ารักนะคะสบายกระเป๋าสุดๆแล้วก็ออร์แกนิกนะคะคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายก็ใช้ได้เป็นอะไรที่แบบvery good อ่ะคือไม่ผิดหวังจริงๆกับราคาเท่านี้รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะต่อมานะคะเป็นอะไรที่ราคาสบายกระเป๋าหาซื้อได้ง่ายตาม 7-Eleven นะคะอันนี้เป็นจุฬาเฮิร์บเมริโกแอคเน่เจลนะคะอันนี้ก็คือเป็นเจลแต้มสิวดอกดาวเรืองนั่นเองที่เรียกกันง่ายๆนะจริงๆตัวนี้เขามีขายกันมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเขานิยมใช้กันมาตั้งนานแล้วแล้วทีนี้เนี่ยลิลลี่ก็ได้มีโอกาสได้ลองใช้ดูนะคะก็คือพอแต้มบริเวณสิวอะเรารู้สึกว่าสิวมันยุบลงอย่างรวดเร็วนะคะคือเป็นอะไรที่แบบดีมากเหมาะสำหรับอะไรที่เร่งด่วนมากๆคุณสมบัติของดอกดาวเรืองนะคะก็คือจะช่วยลดการอักเสบแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของพวกแบคทีเรียและไวรัสต่างๆนะคะที่สำคัญนะคะในตัวนี้เขามีส่วนผสมของ AHA นะคะในการที่จะผลัดเซลล์ผิวเก่าแล้ว BHA นะคะที่จะมีประสิทธิภาพในการที่จะช่วยลอกเซลล์ผิวต่างก็มีส่วนผสมจากอะโลเวรานะคะในการที่จะช่วยลดการระคายเคืองวิตามินซีนะคะในการที่จะช่วยปกป้องผิวจากการเกิดพวกสารอนุมูลอิสระต่างๆอีกด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยลิลลี่แนะนำว่าสำหรับคนหน้ามันนะคะสามารถพอกทิ้งไว้ทางหน้านะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วก็ล้างออกได้นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถช่วยลดความมันบนใบหน้าได้นะคะแต่สำหรับคนที่หน้าแห้งแบบลิลลี่นะลิลลี่แนะนำว่าให้พอกเฉพาะบริเวณที่เป็นสิวนะคะอันนี้เนี่ยทิ้งไว้ทั้งคืนได้นะคะก็คือตื่นขึ้นมาเนี่ยสิวมันจะยุบลงได้อย่างรวดเร็วนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ราคาถูกหาซื้อง่ายแล้วก็คุ้มค่ามากๆอันนี้นะคะก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะคะ24 Shopping If and Bond เดี๋ยวลิลี่จะทิ้งลิงก์ต่างๆที่ไว้สั่งซื้อไว้ตรง description box นะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลผิวนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาสิวต่างๆเมื่อกี้เราได้แนะนำเกี่ยวกับการลดสิวอะไรปราบสิวไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้เนี่ยลิลี่คิดว่าวิธีการที่จะบำรุงผิวนะคะแล้วไม่ก่อให้เกิดสิวเพิ่มเติมมาลิลี่แนะนำเป็นอันนี้อันนี้เป็นเซรั่มแบบ essence นะคะของ Innisfree ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นแบบบีจาซีกาเอเซนส์นะคะเป็นอะไรที่แบบใช้ดีงามมากๆเนื่องจากตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับผิวที่บอบบางแพ้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเมื่อผิวของเราแข็งแรงแล้วเนี่ยมันจะสามารถปกป้องผิวจากการเกิดสิวอุดตันต่างๆหรือว่าการแพ้การระคายเคืองต่างๆที่จะทำให้เกิดสิวอักเสบสิวอุดตันบนใบหน้าของเราดังนั้นเนี่ยเอเซนส์ที่ลี่แนะนำให้ใช้นะคะราคาก็แบบเบาๆซื้อได้ตาม Innisfree ทุกสาขาเนี่ย
ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้และระคายเคืองนะคะเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมหรือว่าพวกสีต่างๆด้วยก็เลยเป็นไลน์สกินแคร์ที่ลี่แนะนำมากๆแล้วก็อินิสฟรีเนี่ยเป็นอะไรที่ผลิตมาจากพวกธรรมชาติต่างๆอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวอักเสบหรือสิวผดง่ายนะคะคือแนะนำมากๆว่าควรใช้อันนี้นะจะทำให้ผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเยอะเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นครีมกันแดดของดีโปรแกรมตัวนี้เลยนะคะคือลิลลี่ลองใช้แล้วลิลลี่ชอบมากๆมีค่า SPF 46 PA 3บวกด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดที่ไม่อุดตันหลายๆคนอาจจะคิดว่าเออถ้าเป็นสิวเราจะใช้กันแดดไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะทำให้อุดตันแต่ไอตัวดีโปรแกรมตัวนี้บอกเลยว่าใช้แล้วอ่ะคือเนื้อมันดีมากๆแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันแล้วก็ไม่กองอยู่บนผิวนะคะอันนี้คือเวลาแบบใช้เสร็จแล้วแบบแต่งหน้าต่อได้เลยอ่ะคือดีมากๆแล้วก็ไม่ทิ้งความมันไว้บนใบหน้าด้วยนะคะอันนี้เนี่ยลิลลี่ว่าเป็นกันแดดที่เหมาะสำหรับคนเป็นสิวหรือว่าเป็นผิวที่แพ้ง่ายเกิดสิวง่ายหรือว่าอุดตันง่ายอะไรเงี้ยคือเหมาะมากๆเลยนะคะแล้วก็แพ็คเกจของเขาก็คือเป็นอะไรที่น่ารักอ่ะคือพกได้ง่ายอ่ะคือมันอันเล็กๆอ่ะมันไม่ได้อันใหญ่มากแล้วก็ปิดสนิทดีคืออันนี้คือเป็นกันแดดที่คล่องใจในช่วงนี้มากๆคือใช้บ่อยมากๆนะคะใช้เป็นประจำทุกวันสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าเป็นสิวง่ายต่างๆเนี่ยแนะนำเป็นกันแดดตัวนี้เลยค่ะสุดท้ายนะคะ5ไอเทมปรับสิวสุดท้ายของลิลลี่ลิลลี่แนะนำเป็นอันนี้เลยเป็น DSC วิตามิน B นะคะซึ่งวิตามิน B อันนี้เนี่ยคือราคาก็ไม่แพงมากโดยเป็นของ DHC นะคะแนะนำว่าให้กินอย่างเป็นประจำนะคะแต่ว่าพอหมดซองถึง2ซองเราให้พักนะให้แบบกลับไปอะไรเงี้ยมันได้มีการพักบ้างไม่งั้นแบบกินเยอะๆแล้วมันจะทำงานหนักภายในมันอาจจะไม่ดีในอนาคตแต่ว่าระหว่างที่กินนะบอกเลยว่ามันจะช่วยลดการเกิดสิวได้ดีมากๆนะคะโดยเฉพาะวิตามิน B แต่ว่าเขาบอกว่ากินแล้วมันอาจจะเจริญอาหารขึ้นนิดนึงคือลิลลี่ไปอ่านรีวิวในเว็บมาเขาบอกว่าวิตามิน B กินมากๆมันอาจจะช่วยแบบทำให้เจริญอาหารในแบบกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยลิลลี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะปกติเป็นคนกินเยอะอยู่แล้วเนาะคือจริงๆลิลลี่ก็ไม่ได้กินเยอะมากหรอกแต่ลิลลี่ชอบกินจุ๊บกินจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บจะดึมตึ๊ดดึมตึ๊ดอ่ะก็คืออันนี้เอ้ยคือทำยังไงก็ได้ให้คำว่ากินจุ๊บจิ๊บมันไม่มีแต่ดื่มแต่ดื่มตึมก็คือทำไม่สำเร็จก็คืออันนี้คือเป็นวิตามิน B ที่เรียกว่าราคาไม่แพงแล้วก็เป็นอะไรที่พกง่ายเป็นซองสะดวกแล้วก็หน้าตาดูน่ารักน่าเอ็นดูเรียกว่าน่าจะมีขายทั่วไปนะคะก็คือไปสั่งพรีออเดอร์หรือว่าไปซื้อที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเออราคาค่อนข้างดีแล้วก็กินแล้วไม่เป็นสิวด้วยเป็นวิตามินที่ไว้แบบยับยั้งการเกิดสิวอะไรประมาณนี้นะก็เสริมเข้าไปจากภายในถ้าเกิดสมมุติภายนอกมันไม่หายแล้วก็ลองกินช่วยไปดูนะน่าจะทำให้การเกิดสิวของเรามันน้อยลงได้ถ้าทำขนาดนี้แล้วยังจะเกิดอีกก็ปล่อยให้มันมีไปเถอะเนาะเห็นแล้วก็ปวดหัวแทนอ่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับ5ไอเทมในการที่จะช่วยรักษาสิวให้หน้าของเราเนี่ยกลับมาใสกระจ่างอะไรแบบนี้เนาะเออก็เป็น5ไอเทมที่ราคาเบาๆนะคะแล้วก็สามารถซื้อได้ง่ายๆน้องๆนักศึกษาเนี่ยก็คือแบบมีที่ขายกันอย่างแบบชัดเจนนะอลังฉางสุดๆนะเออก็เนี่ยถ้าเกิดสมมติใครอยากจะรู้ว่าอะไรราคาเท่าไหร่อะไรแบบไหนรายละเอียดก็เสิร์ชชื่อผลิตภัณฑ์ที่ลี่ได้พูดไปเมื่อกี้ลงไปใน Google มันก็จะมีรายละเอียดบอกทุกอย่างบางทีเนี่ยลี่ก็ไม่เห็นเนาะเดี๋ยวก็จะโกรธลี่อีกว่าลี่จะไม่มาตอบเมื่อนี่บางทีลี่ก็ไม่เห็นเนาะแต่ว่าก็ยังถามไม่เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวไม่มีคนคุยด้วยแล้วจะเหงาก็เขียนคอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมแล้วก็จะมาตอบเหมือนเดิมอะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่นะคะแล้วถ้าเกิดสมมติอยากจะดูคลิปไหนต่อไปนะคะเออหรืออยากจะให้มารีวิวผลิตภัณฑ์ช่วยหน้าส่งหน้าใสอะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย